วัสดีครับเลซี่คัทครับได้เลิกพูดถึงประเภทกระสุนของถังในเกมวอร์เดอร์ทีนะครับเอาละมาผมจะพยายามอธิบายง่ายๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจไวๆนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็ได้เพื่อเป็นคำขอบคุณขอบคุณมากครับกระสุนแต่ละประเภทในรถถังของวอร์เดอร์นะครับมีคุณสมบัติต่างกันนะแต่ว่าเอาแบบง่ายๆก็คือมันจะมีกระสุนเจาะเกาะนะกระสุน AP อ่ะแล้วก็กระสุน HE ที่เป็นกระสุนระเบิดแล้วก็ HEAT ที่เป็นลูกฮีทเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะมาลงลึกกันอีกทีนึงแล้วก็ATGM ครับที่เป็นมิสไซล์ต่อต้านรถถังอะไรประมาณนี้อ่ะอย่างแรกง่ายๆเลยประเภทแรกนะครับกระสุนเจาะเกาะครับผมเห็นไหมกระสุนเจาะเกาะหัวแข็งนะครับ AP นะครับจำตัวย่อไว้ APAP เนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไว้ยิงสังหารศัตรูได้ทุกรูปแบบได้ทุกเป้าหมายแต่ว่าแต่ละประเภทแต่ละประเทศสิแต่ละประเทศนะครับเนชั่นอ่ะก็จะพัฒนาของเขาออกมาไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางประเทศก็จะมี APC APBC อะไรพวกนี้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระสุนนะครับแล้วก็ AP เนี่ยมันจะมีอีกประเภทหนึ่งย่อยออกมาคือ AP ที่มีดินระเบิดในตัวเข้าใจไหมเพื่อที่จะทำให้มันสร้างเอฟเฟกต์ระเบิดหลังจากเจาะเข้าไปแล้วก็คือทำความเสียหายภายในรถได้อีกทีนึงไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมหัวส้มๆนะครับเนี่ยคือ AP ที่มีดินระเบิดอันนี้คือของดีเลยแต่ถ้าเทียบกับ AP หัวเทานะครับ AP BC อะไรพวกเนี้ยมันจะค่าเจาะน้อยกว่าเพราะว่าด้วยน้ำหนักกระสุนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มดินระเบิดเข้าไปข้างในตัวแกนหลักก็จะหายไปหน่อยนึงใช่ไหมก็เลือกเป้าหมายดีๆแต่ส่วนใหญ่แล้ว AP CBC เนี่ยคือของดีครับจำเอาไว้ใช้กันบ่อยๆแล้วก็กระสุนเจาะเกาะนะครับยังจะมีประเภทย่อยที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับก็คือ APCR นะครับแล้วก็ APDS นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือ APFSDS นะครับที่เป็นลูกคล้ายๆหัวเข็มเห็นไหมเอาแต่ละประเภทนะ APCR นะครับหรือเรียกว่า Hyper Shot นะครับไอตัว Hyper Shot เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อที่จะเจาะเกาะด้วยความเร็วสูงของตัวกระสุนแต่ว่าตัวกระสุนน่ะไม่สามารถสร้างสะเก็ดได้มากพอที่จะสังหารศัตรูภายในนัดเดียวได้แล้วก็ไม่เหมาะสำหรับเป้าหมายที่มีเกาะลาดเอียงนะครับ APCR เจาะไม่เข้านะครับกระสุนจะฉลับออกส่วนอีกประเภทนึงครับ APDS นะครับ APDS ก็คือกระสุน AP ที่มีปอกหุ้มเพื่อที่จะรักษาประเภทรูปแบบของกระสุนให้อยู่ในเว้ยอย่าเนิร์ดสิวะเอาง่ายๆ APDS ก็คือกระสุน AP ยุคหลังที่ออกแบบมาให้มันยิงได้ทุกเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือน APCR ครับไม่แพ้มุมมากแล้วก็เขาเรียกไงมีสร้างสะเก็ดหน่อยนึงแล้วก็ประเภทสุดท้ายครับแอดวานซ์สุดๆเลยสำหรับกระสุนเจาะเกาะนะครับ APFSDS นะครับก็คือกระสุนเจาะเกาะสลัดปอกที่มีหางเสือนะครับไอ้อันเนี้ยไอ้กระสุนหัวเข็มดาร์ทเนี่ยกระสุนลูกดอกเนี่ยมันเป็นกระสุนพื้นฐานสำหรับรถถังยุค6แรง6แรง7ละยุค MBT ไอ้กระสุนคันนี้มันยิงได้ทุกเป้าหมายครับแต่ว่าต้องเลือกจุดยิงดีๆนะครับนั่นแหละเอาไว้ยิงได้ทุกอย่าง AP DS FS นะครับจำเอาไว้ตามนี้ถ้ารถถังคันไหนมีกระสุนนี้นะเอามาใช้นะกระสุนหัวเข็มลูกดอกเนี่ยจบไปแล้วกับกระสุนเจาะเกาะนะครับมาดูอีกประเภทนึงใหญ่ๆนะครับกระสุน HE นะครับ High Explosive นะ High Explosive ก็ตามชื่อเลยครับระเบิดแรงสูงใช่ไหมมันมีคุณสมบัติเป็นลูกระเบิดครับไม่มีคุณสมบัติในการเจาะเกาะนะครับอย่าเอาไปยิงใส่พวกเกาะหนาๆนะไอ้ลูก HE หลายๆเนี่ยเอาไว้ยิงใส่พวกยานพาหนะที่ไม่มีเกาะพวกรถกระบะอะไรพวกนี้รถกระบะรถ DA อย่างเงี้ยIFV อย่างเงี้ยลูก HE เนี่ยยิงเข้าไปตุ้มเดียวกระจุยทั้งคันเลยครับแล้วก็ HE จะแบ่งแยกเป็นย่อยๆนะครับเป็น HETF กระสุน HE แบบตั้งเวลานะครับไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเรากดใช้ควบคู่กับระบบแรงไฟเดอร์ใช่มั้ยวัดระยะมันจะตั้งระยะทางที่กระสุนเดินทางไปแล้วจะระเบิดครับใช้งานง่ายๆก็คือเรากดแรงไฟเดอร์ปุ๊บแล้วเรายิงลูกนี้ออกไปมันก็จะระเบิดทันทีที่ถึงเป้าหมายแค่นั้นเองแล้วก็ HEVT ครับ HEVT ก็ High Explosive เนี่ยแหละระเบิดแรงสูงนี่แหละที่มีฟิวที่จะทำลายตัวเองเมื่อเป้าหมายเข้ามาใกล้กระสุนเอาไว้ยิงพวกพาหนะบินที่เรียกว่าไงเพดานต่ำพวกฮอพวกโดรนอะไรพวกเนี้ยเข้ามาใกล้เนี่ยเอา HEVT ซัดไปเลยครับล่วงแน่นอนยิงง่ายด้วยแล้วก็กระสุนอีกประเภทหนึ่งนะครับ HESH นะครับกระสุนตัวนี้ผมจะเรียกว่ากระสุนกระเทาะเกาะนะครับกระสุนกระเทาะเกาะมีคุณสมบัติในการระเบิดเนี่ยแหละแต่ว่าทำให้เกาะของศัตรูเนี่ยสร้างสะเก็ดจากเกาะของศัตรูนะครับเข้าไปทำลายพาหนะโดยการสังหารพลรถข้างในใช่ไหมเนี่ยผมจะลงรูปเอฟเฟกต์ของมันเห็นป่ะกระสุน HESH นะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะ
จะอยู่กับรถถังอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่สามารถยิงใส่เป้าหมายที่เป็นเกราะสมัยใหม่ได้นะครับเอาไปยิงพวกรถยุคเก่าๆได้อยู่พวกแผ่นเหล็กธรรมดาอะไรพวกเนี้ยแต่เมื่อไหร่ที่ศัตรูมีเกราะคอมโพสิฟหรือ ERA เมื่อไหร่เนี่ยไอ้ HE ตัวเนี้ยจะยิงไม่เข้า SCHS นะครับจำเอาไว้จบไปแล้วกับกระสุนลูกระเบิดนะครับมาดูอีกประเภทนึงนะครับ HEAT นะครับลูกฮีทนะครับลูกฮีทเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ความร้อนสูงแล้วก็มีแกนภายในเพื่อจะเจาะเข้าไปในรถถังนะครับกระสุนฮีทนี่เหมาะสำหรับพาหนะที่มีเกราะหนาแล้วก็มีมุมเยอะลูกฮีทเนี่ยของดีเลยแต่ว่ามันจะแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับขนาดลำกล้องปืนนะครับยิ่งลูกใหญ่ยิ่งแรงนะครับจำเอาไว้ลูกฮีทจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับลูกฮีทธรรมดา HEAT ธรรมดาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือมีแกนภายในแล้วก็ยิงเข้าไประเบิดที่ตัวรถแล้วก็มีแกนเจาะเข้าไปอีกทีนึงส่วนอีกประเภทนึงนะครับเป็นฮีท FS นะครับจะเป็นลูกฮีทสมัยใหม่ละแต่ว่ามันทำให้ยิงไกลได้แม่นขึ้นแล้วก็มีหัวที่ฉลาดขึ้นก็คือเจาะได้เยอะขึ้นนั่นแหละแล้วก็ทำให้มันเขาเรียกว่าไงแม่นยำขึ้นเจาะดีขึ้นแล้วก็ไงต่อนั่นแหละแต่ว่าลูกฮีทนะครับแพ้ทางกับเกาะที่เป็นเกาะ ERA นะครับจำมาไว้เกาะ ERA จำมาไว้เลยยิงไม่เข้าห้ามเอาลูกฮีทไปยิงเลยขาดแต่ว่าเรายังสามารถเอาไปยิงซอกคอเขาหรือจุดอ่อนที่ไม่มี ERA แปะได้นะลูกฮีทนะครับจำมาไว้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกฮีทนะครับมันไม่สามารถยิงทะลุพุ่มไม้หรือสิ่งกีดขวางได้นะเพราะมันยังนับเป็นระเบิดลูกระเบิดอยู่เมื่อไหร่ที่ยิงไปโดนปุ๊บชนวนมันจะทำงานใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะระเบิดทันทีอะไรประมาณนี้มาครับประเภทสุดท้ายนะครับ ATGM นะครับ Anti Tank Guided Missile นะครับก็ตามชื่อเลยมันคือมิสไซล์ที่เอาไว้ยิงรถถังนั่นแหละ ATGM จะถูกแบ่งแยกเป็น3ประเภทใหญ่ใช่ครับ3ประเภทใหญ่ก็คือ ATGM ธรรมดามีคุณสมบัติเป็นลูกฮีทนี่แหละแต่ว่าควบคุมได้ผมจะไม่พูดถึงระบบควบคุมของมันนะครับไปดูเอาเองแต่ละคันไม่เหมือนกันก็คือยิงโดนปุ๊บหัวแกนข้างในก็จะเจาะเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่ามันแพ้เกาะอีล่านะครับจะมาไว้แล้วก็อีกประเภทนึงครับ ATGM VT ครับ ATGM VT ตัวเนี้ยก็คือคล้ายๆ HEVT จำได้ไหมมันจะเป็นลูกมิสไซล์ที่ยิงขึ้นไปแล้วระเบิดกับเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆกระสุนนั่นแหละเอาไว้ยิงพวกฮออะไรพวกนี้หรือไม่ก็พวกที่แอบอยู่หลังกำแพงแล้วป้อมมันโผล่มาพอดีแล้วก็ยิงขึ้นไปเหนือหลังคาให้มันระเบิดลงมาได้ประมาณนี้พวกโททูบีอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ประเภทสุดท้ายครับสำหรับ ATGM ATGM นะครับจะมีATGM Tandem นะครับจะไว้ Tandem ตัวนี้มันคือATGM ที่สร้างมาเพื่อต่อต้านเกาะ ERA ครับก็คือมันจะมีการเจาะทั้งหมด2ครั้งเข้าใจมั้ยก็คือไอ้หัวแท่งยาวๆเนี่ยมันจะมีทำเอฟเฟคกับเกาะ ERA ให้มันพังไปก่อนแล้วก็แกนข้างในอีกตัวนึงจะเจาะเข้าไปในถังทีนึงครับเห็นมั้ยง่ายแค่นี้เองสำหรับการเลือกกระสุนที่จะใช้นะครับจำเอาไว้เลย AP เจาะเกาะHE ระเบิดมี Heat เอาไว้ยิงยานเกาะที่มีเกาะหนาๆประมาณนี้ครับเอาล่ะขอให้ทุกคนเล่นวอเทอร์อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าปล่อยเอกสารลับลงอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ดี เอาล่ะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย